วันนี้นอนฝันแต่ปลาแล้วจริงนี่คือซาวมอนหล่นลงมาทั้งข้าวเหรอใช่หล่นลงมาทั้งตัวหรือเปล่าเนี่ยนั่นเหรอเจ๊ขอบคุณมากโอเคอุ้ยจ๋าตกใจตกใจนิดหน่อยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ทำงานมาทั้งวันเลยเรานะหิวแล้วตอนนี้มันเวลา6โมงเย็นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากกินอาหารญี่ปุ่นใช่เพราะว่าเราคิดถึงญี่ปุ่นมากๆเนี้ยบอกก่อนว่าเป็นร้านที่ถ้าเรานึกอะไรไม่ออกอ่ะมากินร้านนี้กันดีกว่าวันนี้ก็เลยอยากชวนแม่ออกมากินข้างนอกบ้างแล้วดูนางแต่งตัวนะคะวันนี้นางแต่งตัวมาคนละธีมกับดิฉันเลยค่ะบ้านอยู่ตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้เองนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เสียลุคคุณอุสกุลไทยใช่ไหมคะเป็นคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ชอบไปญี่ปุ่นมากๆร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เราทั้งสองคนรื้มมากๆเพราะวัตถุดิบเขาเลิศมากๆแล้วก็ให้กลิ่นอายแบบญี่ปุ่นจริงๆอ่ะคือพอกินแล้วแบบก็หายคิดถึงญี่ปุ่นในระดับนึงเลยจริงใช่ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าร้านอะไรและนี่แหละค่ะร้านที่เราจะพาทุกคนมากินกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือร้านเทปเป็นนั่นเองอยากจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยวัตถุดิบเขาส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยทุกคนแล้วก็ได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยเขามีเมนูพิเศษที่บอกได้เลยว่าลิมิเต็ดมากๆและน่ากินมากๆแค่ได้ยินชื่อคือทุกคนน่าจะน้ำลายไหลอ่ะเดี๋ยวเป็นเมนูอะไรนั้นเข้าไปดูข้างในกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขินไหมให้ทานเขินมากอยากจะบอกว่าเดินเข้ามานี่ก็แบบว่าได้ฟีลแบบมูดแอนโทนเป็นอะไรที่ญี่ปุ่นมากๆเนาะก็หายคิดถึงญี่ปุ่นไปเปราะหนึ่งจริงก็เดี๋ยวมาชิมรสชาติอาหารกันนะคะว่าจะทำให้หายคิดถึงญี่ปุ่นขนาดไหนค่ะตามมาเลยค่ะโอ้ยเขามีเขียนแบบ welcome พระเพื่อนและคุณแม่อุ๊กนะคะน่ารักว่าเฟรนด์ลี่มากๆนะทุกคน thank you so muchจะบอกก่อนว่าเทปเป็นร้านอาหารที่ไปกินแล้วสนุกไม่ว่าจะสาขาไหนก็สนุกมากๆแบบเขาแบบเอนเตอร์เทนแบบเต้นเปิดเพลงเต้นเลยอ๋อเหรอวันนี้เราเต้นเลยต่อไหมทองหล่อก็มีอ๋อเหรอคะอ๋ออย่าไปต้องเต้นนะคือเต้นหนักมากเมนูพิเศษเขาชื่อว่าอิบารากิมาจากจังหวัดอิบารากิที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าห่างจากโตเกียวประมาณ2ชั่วโมงเขาก็มีที่เที่ยวสถานที่แบบน้ำตกแล้วก็มีตลาดปลามีเลงแล้วต้องเต้นต่างคุณหรือเปล่าจ๊ะโอเคโอเคที่ดังมากๆของเขาก็จะมีเนื้อเนื้อวากิวแบบพิเศษมากๆแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยมากๆเดี๋ยวเราจะให้กูรูเนื้อวากิวชิมนะคะว่าอร่อยไหมเพราะว่าเรากับแม่ไม่ทานเนื้อก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากูรูเขาจะว่ายังไงนะคะกับเมนูแรกเป็นเมนูฮิตาชิวากิวบล็อกกริลเขาบอกว่าเป็นเนื้อวัวสันนอกเบิร์นไฟหั่นมาแบบพอดีค่ะโอ้ยแค่ฟังก็น้ำลายไหลเชฟจะมาทำให้ดูตรงนี้เลยเนาะก็เขาบอกว่ารสชาติจะกลมกล่อมมากๆแล้วก็อยู่ในราคา 1,300 บาทเท่านั้นเองคือเขาจะมีทั้งหมด4เมนูนะทุกคนส่วนเมนูที่2ก็จะเป็นเมนูอิบารากิสวีทโพเทโต้เทมปุระก็จะเป็นมันหวานแบบเหมือนเอาไปชุบแป้งทอดเทมปุระซึ่งมันหวานก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วของประเทศญี่ปุ่นแล้วเราสองคนก็เป็นคนชอบทานมันหวานก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะและอีกอันหนึ่งที่ชื่นชอบมากๆชิราสุอิกุระซูชิคือสุดเลิฟมากอิกุระบอกเลยว่าอิกุระชอบมากๆเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชิมกันได้แล้วก็เมนูสุดท้ายนะคะก็คือฮอกเกะยากิอันนี้เป็นปลาฮอกเกะเนาะนี่เท่าทานปลามากๆใช่อ่ะฮอกเกะเมืองอิบารากิอ่ะอร่อยมากๆแล้วก็สดมากๆด้วยใช่ไปค่ะคำนี้ค่ะเกิดอะไรจ้าเป็นแบบนี้ของเรานะคะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อม็อกเทลแล้วถ้าเกิดไม่พอนี่เติมได้ไหมเติมได้ค่ะฟรีไหมค่ะเหรอคะเพิ่มได้นะคะโอ้ตายแล้วแม่กลัวเมาสิเมาแล้วต้องหามนะอร่อยมากสดชื่นมากโอ้โหอร่อยมากไม่ได้พูดเล่นนะสดชื่นจริงๆอ่ะขออีกคลิปนะคะนึกว่ามีแอลกอฮอล์กำลังเต็มเมาไม่มีเป็นม็อกเทลเมนูเขาเยอะมากๆเลยมีทั้งพวกแบบปิ้งย่างของโปรดเราเลยเนาะใช่พวกปิ้งย่างเนี่ยแล้วก็มีพวกมันปูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซูชิเมื่อกี้ก็แอบสั่งไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามีอะไรมาบ้างเรื่องอาหารญี่ปุ่นบอกเลยว่าเป็นอันดับหนึ่งของเราทั้งคู่มาขอแนะนำนะคะเชฟเคนจินั่นเองเคนจิซังค่ะมาดูแลเราวันนี้เนาะคือน่ารักมากเลยเชฟด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการร้านสาขาเชฟเป็นอันนี้เนาะแล้วก็อยากจะให้เชฟแนะนำอาหารเนาะว่ามีอะไรบ้างอิบารากิเมนูสวีทโปเตโต้สวีทโปเตโต้เยอะช็อปสองสามเยอะมากโอ้
โอเคยอยซบโอเคค่ะอันนี้ปลาโอเคน่าทานเนาะเราเป็นคนชอบทานปลาอยู่แล้วแหมนั่นสดซับโอ้บารากิบากิวโคตรเท่เนี่ยมีความตกใจนิดนึงต้องตบนิดนึงนะเดี๋ยวไม่อร่อยตกใจนี่ตกใจเองจริงๆนะเนี่ยตกใจฟรีมินิทเวลานั่งย่างเนื้อเขาจะให้ย่างแบบย่างข้างละ3นาทีอยู่แล้วแต่ก่อนที่ทำเนื้อย่างกินกันก็จะ3นาทีห้ามกลับใครกลับนี่โกรธมากเหรอเทพุงกูสามเซเว่นก็คือมีทั้งหมดโอ้น่าทานมากทุกอันที่สุดที่สุดที่สุดมากค่ะขออนุญาตให้นี่ของโปรดของแม่อู๋เองค่ะซามอนแล้วเขาทำแบบชิ้นใหญ่ๆนะน่าทานน่าทานอันนี้ฮอนมากุโระนะคะวาซาบินะคะของแท้แน่นอนค่ะมันขึ้นสมองชอบมากแม่อู๋ชอบมากเหมือนไปทานญี่ปุ่นเลยมันสดมากบอกเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเชฟกำลังจะเอาเนื้อไปตัดปรุงด้วยเกลือนะคะเนื้อสีคือดีมากคือตัดชิ้นเดียวหลุดแล้วต้องมีจังหวะด้วยนะถ้าใครชอบทานเนื้อนะมองตาละห้อยเลยชอบเลยมีความสุขเลยนะถ้าใครทานเนื้ออ๋อโกดใส่ทองได้นะคะทุกคนโอ้ใส่ทองมีความโรยทองสุดยอดเย้เยี่ยมก็คือเขาบอกว่าให้เอาเนื้อจิ้มกับเกลือทรัฟเฟิลนะคะแล้วก็โปะด้วยวาซาบิจะลองทานนุ่มเลยใช่ไหมน่ะโอ้น่าทานมากเป็นโอมากาเสะด้งใช่ไหมที่สุดโอมากาเสะด้งโอมากาเสะด้งอธิบายสิคะลูกก็คือหน้าข้าวหน้าปลาดิบทั้งหลายแหละข้าวหน้าปลาดิบทั้งหลายแหละก็แปลกเนาะเนี่ยเพราะที่อื่นเขาจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะที่อื่นเห็นมันก็คุกๆมาเลยอันนี้มีทาโกวาซาบิมีกุระกุ้งหวานมากุโรอุนิอันนี้วาซาบิดองแล้วอันนี้ก็น่าจะสาหร่ายคือที่เนี่ยข้าวหน้าแบบข้าวด้งอะไรเงี้ยอร่อยทุกอย่างคณะเชฟโดยปาลุงอยากให้คนโยโชกับเชฟไปด้วยนะคะโยโชโยโชโอเคอันนี้เป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนเดี๋ยวเขาจะมามิกซ์ให้มาทำให้ดูเขาบอกว่าระหว่างทำเนี่ยต้องให้พูดไปด้วยโอเคโอเคโอ้โยโชยังยังยังโยโชโยโชโหเยอะมากโยโช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 เยี่ยมเยี่ยมโอเบริซามอนดองนี่ทุกคนเนี่ยที่เมื่อกี้พวกเราออกเสียงช่วยกันโยโซโยโซเนี่ยเยอะมากๆนี่คือหล่นเยอะไปหรือเปล่านี่คือแซลมอนหล่นลงมาทั้งข้าวเหรอใช่หล่นลงมาทั้งตัวหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละสิเนี่ยดูปลาแซลมอนชอบมากวันนี้นอนฝันแต่ปลาแล้วจริงอร่อยค่ะเขาบอกว่าเนื้ออร่อยมากนะทุกคนอิบารากินะเมนูอิบารากิแต่สองคนแม่ลูกทานเนื้อไม่ได้ก็เลยเอาคนที่ทานมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าอร่อยมากเพราะนั้นใครที่ชอบทานเนื้อนะคะแม่อู๋บอกเลยค่ะห้ามพลาดเมนูต้องมาอร่อยมากใช่ไหมคะคุณสุดยอดเนี่ยได้ยินไหมคะเขาบอกสุดยอดเป็นเนื้อยากิซากินะคะคือเค้กใหญ่สำหรับทานกับครอบครัวได้เลยค่ะย่างไข่เหรอใช่ค่ะ
ก็ชุบขนมจากถามได้เปิดตรงยืนโอเคคะเยี่ยมโอ้อันนี้ต่อเมนูต่อไปก็คือเป็นหมูแล้วเมื่อกี้ที่เขาเป็นเนื้อกับไข่ดองอันนี้เป็นหมูกับไข่ดองตาเรากับแม่กินบ้างแล้วใช่น่าทานมากใส่พริกเยอะๆนะจ๊ะอันนี้หมูจะต้องสุกนะคะจะมามีเดียมแรเหมือนเนื้อไม่ได้นะทุกคนหมูจะต้องทานแบบสุกพริกเกลือพริกเกลือที่หนึ่งสองสามเยอะชอบโอ้ยโอ้ยมากโอ้ยจิจิเป็นไงบ้างโอ้ยจิจินะคะจริงไม่พูดเล่นไม่พูดเล่นอย่างแม่อุ๊ไม่เคยพูดโกหกอร่อยจริงไม่อร่อยนะหมอต้องมานะเชื่อแม่อุ๊อร่อยมากมันแบบพูดไม่ถูกอ่ะมันนุ่มแล้วมันหวานแล้วเขาก็จิ้มกับไข่ดองแล้วก็มีพริกขี้หนูมันเข้ากันแบบมันเข้ากับแบบพูดไม่ถูกเข้ากับแบบพูดไม่ถูกไม่ถูกคือต้องมารับรองรับรองว่าสิ่งที่แม่อุ้พูดนี่คือความจริงแล้วทุกคนก็จะต้องคอมเมนต์มาเลยว่าจริงอย่างที่แม่อุ้พูดมากันนะคะอยากรู้ว่าใครเป็นแฟนคลับเพชรเป็นบ้างคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะได้เพราะเราคือหนึ่งในแฟนคลับมากินที่ไรคือสนุกทุกรอบมีเต้นด้วยนะวันเกิดใครเลี้ยงเพชรเป็นอ่ะสนุกมากนะบอกเลยเต้นกันทั้งร้านโอ้น่าทานฉันจะรอดไหมนะคำนี้นะขยับขยับขยับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเยอะชอบโอเคไปไงอร่อยมากมั้ยอร่อยมากบอกเลยอร่อยจริงอร่อยมากขนาดแค่หมูจริงอร่อยจริงยอมรับอร่อยมากค่ะโออิชิโออิชิไม่ได้เป็นการแสดงนะคะแน่เลยค่ะยอมรับจริงๆว่ามันอร่อยจริงๆจะพูดอยู่อย่างเงี้ยอร่อยมากอุ้ยจ้าตกใจตกใจนิดหน่อยโอ้ยมีขนมหวานอีกเหรอลูกใช่เชฟมีทำขนมหวานพิเศษให้วันนี้โอ้โหเวลาบีโมจิเป็นโมจิโมจิไม่น่ารักมากขอบคุณค่ะแม่อู๋และครอบครัว thank you very much for coming today เย้ตบมือค่ะทุกคนขอบคุณนะคะ thank you เชฟเคนจิด้วยนะคะวันนี้เชฟเคนจิซังนะคะขอบคุณมากเลยเยี่ยมเยี่ยมอร่อยมากๆอร่อยมากๆค่ะนี่อะไรสาเกสาเกให้หยอดใช่ไหมคะขอแบบไม่เอาสาเกนะกลัวเมาขอสาเกเป็นคนชอบสาเกมากเอาเริ่มเมาแล้วเนี่ย I love สาเกอะไรก็ได้นี่ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ไหวค่ะสำหรับวันนี้ก็อิ่มมากๆเลยนะคะกับเมนูพิเศษเนาะของเทปเป็นนะคะชื่อว่าอิบารากิเนาะอยากจะบอกว่าเป็นเมนูที่แบบอร่อยมากๆโดยเฉพาะเนื้อวากิวทุกคนข้างๆหูบอกว่าอร่อยมากๆอร่อยไหมคะนุ่มนุ่มหวานโอ ก็เมนูตัวเนื้อวากิวก็จะอยู่ในราคา 1,300 บาทก็ตัวสวีทโพเทโต้หรือมันหวานก็อยู่ในราคา180บาทแล้วก็ตัวปลาฮอกเกะอยู่ที่200บาทแล้วก็ตัวอิกุระอยู่ที่300บาทเนาะก็เป็นราคาแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กได้เลยอิ่มมากใช่ใช่แล้วก็อิ่มมากๆก็อยากให้ทุกคนมาลองเมนูพิเศษของทางร้านเทปเป็นแล้วก็อยากจะบอกว่าเมนูอื่นๆก็อร่อยมากอร่อยหมดเลยแล้วก็สดเนาะใช่สดใหม่ทุกครั้งที่มาทานก็คือประทับใจมากๆใช่ใช่มากันได้นะคะกับเทปเป็นเนาะเป็นที่อยู่หลายๆสาขาเนาะทุกคนก็มีทั้งท่องรอแล้วก็ที่นี่อันนี้สำหรับปิ้งย่างเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากกินแบบพวกอิซากายะอะไรอย่างงี้ก็จะมีทางสาขาเอกมัยก็ไปลองกินกันได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มากันเยอะๆนะว่าเคยไปลองทานร้านเทปเป็นสาขาไหนกันมาบ้างเนาะวันนี้ก็ไปดีกว่าอิ่มมากๆเลยค่ะขอบคุณร้านเทปเป็นมากๆนะคะสำหรับมืออาหารมื้อนี้ไปแล้วบ๊ายบาย